Action. สวัสดีครับท่านที่ตลุงหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เพิ่งตื่นครับผมตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับกรุงเทพนี่น่าจะเป็น3ทุ่มได้มั้งดูสิไทยแลนด์3ทุ่ม20นาทีมอสโก17นาฬิกา20นาทีดูไบ18นาฬิกา20นาทีใหม่ในกรุงเทพ21นาฬิกา20นาทีนะครับ3ทุ่ม20เนาะส่วนเวลาที่เดี๋ยวนี้ที่นี่นะครับก็17นาฬิกา20นาทีก็แปลว่า5โมง20เวลามันต่างกัน4ชั่วโมงนะครับกรุงเทพประเทศไทยจะเร็วกว่ารัสเซียก็แล้วกัน4ชั่วโมงนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทำอะไรต่อทีนี้จะไปต่อยังไงเกิดขึ้นมาแล้วจะเล่าเรื่องอะไรฟังเนาะในการมาครั้งนี้ก็แล้วกันผมว่าผมทุ่มเทไปยังจุดเป้าหมายนะภารกิจเนี่ยมากกว่านะครับทุ่มเทมากกว่าไม่ว่าจะอยู่ในอากาศกิริยาใดก็เราคิดว่ามุ่งมั่นพอประมาณนะจะได้แค่ไหนเพียงใดก็มันเป็นเรื่องราวของอนาคตกับเรื่องการธรรมชาติธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกันเดียวกันนั่นแหละสิ่งแวดล้อมนั่นคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎของสิ่งแวดล้อมหรือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงหรือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้ตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนรอบตัวเองอยู่การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเป็นอยู่ตลอดเลยตลอดเวลาเศษหนึ่งส่วนเดี๋ยวนะครับเศษหนึ่งส่วนกี่ล้านของวินาทีเนี่ยนะถ้าถึงเดี๋ยวจะทางพอได้เยอะนะครับครับโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจแต่เข้าใจไม่มีภาษามาใช้กันได้เข้าใจแต่ไม่มีภาษามาใช้จะสื่อสารกันได้ไหมเนี่ยมันได้เข้าใจคนเดียวเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้จริงครับไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปหวงอะไรไว้หรอกครับมันหมดเพราะถ้าหากว่าปล่อยภาษาหนึ่งภาษาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวสองเข้ามาสามสี่มันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นภาษาขาดมันต้องเป็นภาษาตัวเดียวกับนองนี้ครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนรอบตัวเองอยู่กฎการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติก็ย่อมเป็นไปตลอดกฎแห่งกรรมนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนะหรือกฎการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะครับก็คือใครล่ะสามารถหยุดเวลาได้
นั่นแหละจึงจะอะไรจึงจะควบคุมได้จึงจะควบคุมกฎการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปได้จึงจะควบคุมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎสิ่งแวดล้อมได้มันต้องจุดเวลาได้ท่านเองแล้วใครแหละคือคนนั้นเดียวผมว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าทำไมถึงบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าก็เพราะว่ามีคำอยู่คำหนึ่งมันบังคับว่าเวลาต้องเป็นศูนย์ก็แบบต้องหยุดเวลาได้นั่นคืออากาลิโกนะอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนาสิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติเพราะสิ่งนี้มันจะรู้ได้เฉพาะตัวตนของตัวเองเฉพาะเท่านั้นเฉพาะและเฉพาะเท่านั้นนั่นแหละครับมันคนอื่นก็รู้ไม่ได้มันรู้ไม่ได้ไม่รู้เรารู้ไม่ได้ด้วยโอ้ยไม่รู้ยังไงยังรู้ไม่ได้นะพยายามจะรู้ไงก็รู้ไม่ได้โอ้ยก็แย่ใช่ไหมนี่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมนะใช่นะพยายามจะรู้แต่รู้ไม่ได้แล้วจะพยายามมันทำแมวทำไมวะเนี่ยนี่เป็นต้นน่าคิดนะคำพวกนี้น่าคิดครับผมก็ชวนขบชวนคิดชวนพิจารณาไปเผื่อว่ามันลงร่องลงแบบป๊อกแป๊กเนี่ยเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นะที่กำลังพูดนี่มันจะป๊อกแป๊กก็แก๊กกิ๊กก๊อกของมันเองกุ๊กกิ๊กกิ๊กก๊อกของมันเองคลิกคล็อกออนออฟของมันเองประมาณนั้นครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วตามเป็นฉะนั้นจริงก็ขอให้อยู่ในบทบาทลีลานะฮะเพราะว่าผมตอบปัญหาดีกว่าถามดีกว่านะใครพูดใดก็จะต่อสายได้ไหมเนี่ยถามได้ไหมถามดูมอนิเตอร์ใช่ไหมได้ครับได้ครับเขาถามตอบได้ไหมได้ครับได้ทำไงอ่ะดูมอนิเตอร์ถามตอบมันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ไลน์นะนี่ Facebook ครับ Facebook ไลฟ์อยู่ครับอ๋อ Facebook ไลฟ์โอเคแต่ว่าจะได้ระยะสั้นหน่อยพอเน็ตสัญญาณหลุดก็เหรอสัญญาณไม่ดีเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการลงทุนด้านนี้ครับไม่มีบ้านคนกว้างไกลมากโอเคโอเคเอาถามสายไปมาครับจอที่รบครับมาถามกันหน่อยโอ้โหนางฟ้ามาเลยโอเคครับต้องถึงอาริโกใช่ไหมครับจึงจะรู้และเขาหยุดเวลาได้ไม่ใช่สิครับต้องถึงอาริโกเท่านั้นนะก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ทำได้พวกเราเจ้าค่อยไม่ได้ไปแล้วล่ะครับไม่ได้ก็พยายามบุกตะลุยเผื่อมันปอกแป๊กก็คิดแค่นั้นนะครับเผื่อมันปอกแป๊กใช่ไหมไม่ปอกแป๊กถ้ารู้ว่าดีก็ต้องถ้ารู้ว่าใช่ถ้ารู้ว่าดีตามที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนะครับตะลุยเข้าไปก่อนเผื่อมันปอกแป๊กคล็อกแคล็กคลิกคลักมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นชีวิตเป็นกรอนอัตโนมัติมันหลุดแป๊บเข้าไปหลุดแป๊บหลุดพลอยหลุดแป๊บหลุดพลอยเอาถามมาแล้วต่อนะสะกิดต่อมให้หน่อยสะกิดต่อมหน่อยมีงงงันอยู่นี่วันนี้ดีใจเห็นคุณลุงได้พักนิดหน่อยค่ะอ๋อใช่นอนก็ตั้งยาวพอเวลาเริ่มบ่ายก็แสบตาลืมตาจะไม่ขึ้นเพราะว่าแสบตาต้องหลับตาพอหลับตาต้องหลับเลยใช่ไหมครับก็คือง่วงนั่นแหละแสบตาคือง่วงนั่นแหละเสียงสะดุดแต่ก็โอแล้วค่ะใช่ก็เราคงเป็นที่อยู่เนาะ
ได้แค่ไหนเอาถามมาเร็วอย่าช้าถามม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 าถามไปถามไปถามมาผมจะทำตามที่ลุงออกอย่าบอกว่าสอนนะครับสอนมันแข็งเกินไปจะทำตามที่ลุงออกชี้แนะชี้แนะชี้นำนำพาอย่าบอกว่าสอนเราจะเลิกใช้คำว่าสอนเพราะว่าคำว่าสอนเหมือนกับบังคับกันครับโอ้ชัดเจนครับสมุทรปราการแปลว่าเสียงกับภาพชัดเจนนี่แหละก็คืออยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลเนาะเทคโนโลยีมาถึงขนาดนี้รอเวลาที่มันจะมาความเร็วเข้ามาที่ผมพูดคำว่าอะไรควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือควอนตัมอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับโอ้เชียงใหม่ก็ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนโอเคสุดยอดสุดยอดได้เจอพลังไม่หลบเหลือโลกที่นี่แล้วมีอาการเป็นอย่างไรเจ้าคะยังไม่ถึงขั้นเลยนะเมื่อลุงออกและไททันแมนได้เจอพลังแม่เหล็กโลกที่นี่แล้วมีอาการเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้นะครับ ต้องฟังให้ดีนะแม่เหล็กโลกโอ้โหมันทำไมถึงมีหลายทฤษฎีจังเลยเรื่องของแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีนะทฤษฎีที่หนึ่งคือแรงดึงดูดของโลกครับทฤษฎีที่สองก็คือแรงดึงดูดแรงดูดแรงผลักอ๋อไม่ใช่ทฤษฎีอธิบายได้หลายช่องทางโอเคครับทฤษฎีเดียวทั้งแต่หลายช่องทางต้องให้ลุงออกเขียนให้อ่านนะเขียนแน่นอนฮะคนนี้ต้องเขียนแน่ๆแล้วครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องเริ่มรู้กันให้มากๆเข้าไว้เพราะว่าช้าไปกว่านี้ไม่ได้เพราะมันจะมีถูกอะไรถูกวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเย็น แม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกแม่เหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไงคือแรงดูดแรงผลักเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมครับเกิดขึ้นได้เพราะโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองโอเคนะทีนี้จุดไหนอะที่มันมีแรงดูดแรงผลักมากกว่ากันคำตอบตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะคือเส้นศูนย์สูตรครับจะมีแรงดูดแรงผลักมากกว่าที่เส้นศูนย์สูตรนะครับจำเป็นหลักเลยเป็นภาษาต้องจำนะเพราะนั้นลุงหวังหลับตาพูดนะทีเดียวไม่เหมือนชะโลกนะทีนี้นะเส้นศูนย์สูตรคือบ้านเรานะแรงดูดแรงผลักมันจะมีมากกว่าเราถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นคำตอบเลยนะก็คือมันจะมีผลทางด้านความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แรงผลักแรงดูดของแม่เหล็กเนี่ยงั้นคนบ้านเราหรือว่าคนในอยู่ในเส้นศูนย์สูตรนั้นจะมีอารมณ์ขุ่นมัวง่ายนะครับอารมณ์ขุ่นมัวง่ายทะเลาะวิวาทกันง่ายเงี้ยตดตีกันท่าตีท่าต่อยกันง่ายคนอยู่ในโซนเส้นศูนย์สูตรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังงานของสนามแม่เหล็กโลกโอเคไหมครับส่วนนั้นแน่นอนถ้าเกี่ยวข้องอารมณ์แน่ๆนะตัวนี้สำคัญนะไม่ได้พูดเล่นนะ
นี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจากลุงหมอกแล้วกันนะจากลุงหมอกโดยลุงหมอกใช่ไหมฮะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงขั้วโลกเนี่ยจะได้ไอ้เจ้าขั้วโลกเหนือเนี่ยมันมีอะไรเหลืออยู่ตรงนี้มีผู้คนเขาพูดว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเขาบอกว่าจะมีอายุสั้นกว่าคนที่อยู่เส้นศูนย์สูตรผมบอกไม่ใช่นะในส่วนตัวผมนะไม่ใช่แน่ขั้วโลกเหนือนี่จะมีอายุยืดยาวยืนนานมากกว่าอยู่เส้นศูนย์สูตรอธิบายจะบอกว่าเดี๋ยวนะความกดอากาศจะได้ไหมความกดอากาศไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเย็นนะที่ว่าเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กลองดูสนามแม่เหล็กไปแม่เหล็กโลกเห็นอย่างนี้นะไอ้ตัวที่เป็นเส้นศูนย์สูตรมันจะมีแรงดูดทางผักมากเส้นศูนย์จากรูปฟักทองมาเนี่ยโอเคไอ้ด้านข้างรูปฟักทองมันจะมุมด้านข้างเนี่ยเส้นศูนย์สูตรนี่ตัวนี้มันเป็นหัวกับท้ายตัวนี้เขาจะมันจะเป็นรูป